ก็กลับมากันแล้วนะครับสำหรับเช้าวันจันทร์อันแสนเหนื่อยหน่ายแต่ว่าก็มี House of the Dragon ให้เรารับชมกันนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับหลังจากที่ได้ทำการปกปิดชื่อมานะครับปัจจุบันมันก็ยังปกปิดอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วนี่ชื่อตอนที่2นะครับมันมีชื่อว่าอะไรโดยที่ในตอนนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าหากใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็จะบอกว่าทางที่ดีดูซับอังกฤษดูซับไทยและดูภาคอังกฤษมันจะดูดีกว่านะครับไอคนภาคเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนภาคเจ้าชายเอกอนตอนที่แกระเบิดอารมณ์ตอนที่ลูกชายโดนฆ่านี่คือแบบแปลกมันแปลกจริงๆถ้าเป็นฟังแบบเสียงต้นฉบับนี่จะแบบโอ้ให้ดูข้าวว่าอะไรประมาณเนี้ยแบบโอ้โหดุดันมากนะครับแต่ว่านั่นแหละซึ่งหลายคนก็บ่นๆกันมาอยู่นะครับที่เลื่อนคนภาคแต่โดยรวมนะครับก็คือว่าหลังจากที่ทางกลุ่มนักฆ่าได้ทำการสังหารลูกชายของเอกอนไปแล้วออตโต้นะครับก็ได้วางแผนว่าเอ้ยนี่เอานี่ศพนี่ไปแห่ให้คนเห็นใจเลยซึ่งก็จะได้มีฉากนะครับที่ได้โดนตัดออกไปหลายฉากเลยหรือว่ามันอาจจะเพิ่มมาในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้นะครับอย่างเช่นไอตอนฉากแห่ศพนี่มันก็จะมีฉากที่อาริเซนนะครับได้กุมมือเฮเลนาแล้วก็วิ่งหนีอะไรบางอย่างไปด้วยกันแต่ว่าฉากนี้ไม่มีนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีในอนาคตหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆนะก็คือว่าออตโต้นี่ไปแกพี่แกเป็นคนใจเย็นมากนะครับไม่รู้จิตใจพี่แกนี่คือโกรธอารมณ์หรืออะไรก็คือออตโต้กับเดมอนนี่ก็คนมันทันกันนะเนาะก็คือว่าต้องแบบเป็นคนที่แบบจมฉวยโอกาสแบบจะทำอย่างนี้เราต้องแบบประกาศศักดาให้รู้ว่านี่เราเป็นเหยื่อนะเรนิร่านะก็แค่คนทรยศนู่นนี่นั่นและในขณะเดียวกันครับผมเอกอนนี่ก็แบบเต็มไปด้วยความโกรธไงแล้วบวกกับประจวบเหมาะกับอีกคนหนึ่งครับบุรุษผู้โชคดีที่สุดแห่งปีนี้เซอร์คริสตันโคลนั่นเองในตอนนี้นะครับพี่แกก็ยังท็อปฟอร์มอย่างต่อเนื่องโดยการโชว์การวางแผนอันไม่มีแผนหาเหวอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก่อนอื่นนั่นนะครับเรนิร่านี่ก็คือแบบมีการแบบมาแบบปรึกษาเฮ้ยไม่ได้ทำนะใครเป็นคนทำสุดท้ายก็เดมอนนั่นเองครับผมก็บ่นกับเดมอนอยู่สักพักหนึ่งเราก็จะได้รู้ครับว่าไอเดมอนนี่แท้จริงแล้วมันก็เราก็เดาใจพี่แกไม่ออกนะครับปัจจุบันก็ยังเดาใจไม่ออกว่าพี่แกคิดอะไรแต่โดยรวมนะครับผมเห็นด้วยกับเรนิร่าที่ว่าพี่แกนะคิดเพื่อตัวเองไว้ก่อนอย่างอื่นนะค่อยว่ากันแล้วก็พี่แกครับก็ยังดื้อรั้นไปนำทัพไปเจรจาที่ฮาร์เรทอนนั่นเองครับผมหลังจากนั้นก็ไม่มีการกล่าวถึงเดมอนอีกเลยตลอดทั้งตอนนี้และแน่นอนครับตอนแรกผมนึกว่าไอ้กลุ่มบัตแอนชีตนี่ไอ้ทั้งสองนักฆ่านี่ตอนแรกมันจะจับไม่ได้ครับปรากฏว่าจับได้เว้ยพอจับได้เสร็จปุ๊บนะครับทางเซอร์คริสตันโคก็บอกว่าไปบอกกับเซอร์อาริกว่าเอ้ยแกนะต้องโชว์ให้สมควรกับเป็นหน่วยราชองครักษ์หน่อยแกทำเราเสื่อมเสียถุย ใครดูนี้นี่ฮาแดกเลยนะครับแล้วก็พี่เซอร์คริสตันโคก็บอกว่านี่ไปสังหารเรนิร่าเลยแล้วก็เอกอนมันก็เห็นด้วยบอกเอ้ยแผนการเซอร์คริสตันโควางแผนดีชอบแต่ออตโต้มันรู้เห็นก็บอกว่าอะไรวะมันจะได้เหรอแผนแค่นี้นะแผนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งใช่ครับผมก็เห็นด้วยกับออตโต้มันจะได้เลยแผนแค่นี้มึงจะให้คนหน้าตาเหมือนกันแล้วก็ไปสังหารเรนิร่าแต่ในทางปฏิบัติจริงมันเสือกเข้าท่าอยู่นะครับแต่ระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้เข้าท่าขนาดนั้นผมจะไม่ใช้แน่นอนถ้าเป็นผมก็จะแบบส่งแบบนักฆ่าแบบเป็นปลอมเป็นสาวใช้อะไรแบบนี้มากกว่านะแต่สองพี่น้องคู่นี้ดิตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะทรยศกันจริงๆนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันก็แค่แบบแบ่งรับแบ่งสู้แบบว่าเลือกทั้งสองฝ่ายให้คนหนึ่งอยู่รอดตระกูลหนึ่งอีกคนหนึ่งไปอยู่กับอีกตระกูลหนึ่งอะไรประมาณนี้แบบถ้าเกิดใครชนะเราก็จะได้แบบอยู่กับอีกตระกูลหนึ่งแล้วไงก็ถือว่าเป็นผู้สืบทอดของตระกูลอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายมันทรยศกันจริงเว้ยอันนี้ก็ผิดคาดเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนนี้เซอร์ออตโต้ของเราตัวละครโปรดของผมคนที่จะดูมีสติปัญญาและดูมีภาษีดีที่สุดในคณะเขียวตอนนี้ได้โดนปลดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหัดราชาคนใหม่นะครับนั่นก็คือเซอร์คริสตันโคโดยพี่แกนะครับก็ได้ทำการฉลองตำแหน่งโดยการไปนอนกับอลิเซนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเฮดเซิร์ฟแล้วก็ได้รับการเฉลยแล้วครับว่าเอมอนช่วงที่เขาพักร้อนนี่ไปไหนครับสุดท้ายก็คือไปซ่องนั่นเองตามรอยคุณอาของตัวเองแต่สิ่งที่ผมเสียดายมากที่สุดในเอพิโซดนี้นะครับก็คงจะเป็นเซอร์อาริกกับเอริกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้เข้าปะทะกันสุดท้ายก็เน่าไปทั้งคู่อีกคนหนึ่งฆ่าตัวตายนะแต่ก่อนหน้าที่ทั้งสองคนนี้จะปะทะกันนะครับผมไม่รู้ว่ามิสซาลีนี่หลังจากที่มิสซาลีนะครับได้ทำการเรนิร่านะครับได้ปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมิสซาลีนี่ก็ได้เห็นสังเกตเห็นความผิดปกติไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเจ๊แกทำอะไรต่อนะและฉากของตัวละครลับของเรานะครับที่ได้โผล่มาซึ่งก็จะเป็นผู้หญิงปิดผ้าคลุมมันมีทั้งตัวอย่างเป็นทางการและรวมตัวอย่างระหว่างอาทิตย์ด้วยนะครับมันก็มีฉากนี้โผล่มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่พอดูจริงๆก็คือว่า มันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นแค่คนธรรมดามันไม่ได้มีอะไรเลยทั้งสิ้นหรืออาจจะมีในอนาคตก็เป็นได้นะครับแล้วตอนแรกนะครับตัวละครอย่างพี่แอดัมผมก็เดาไว้เลยว่าพี่แกนี่ได้ทำการมองมังกรตัวอะไรบางอย่างซึ่งมังกรตัวนี้นะครับผมก็มั่นใจได้เลยว่าน่าจะเป็นซีสโมกนั่นเองครับผมพอเห็นชัดๆแล้วมันก็จะน่าจะเป็นซีสโมกนะที่ตอนนี้ไล่เจ้านายอยู่นั่นเองครับผมและอย่างที่ออตโต้เคยบอกไปนะครับการที่เราแห่ศพของลูกชายของทางเอกอนไปแล้วใช่ไหมแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าแห่ศพไปปุ๊บไอเอกอนมันก็ไปทำการสังหารคนจับหนูต่อทำการแขวนคอประจานเอาบันไลและเอกอนนะครับเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างเฮเลนาด้วยนะก็คือว่าเฮเลนากับเอกอนนะครับก็ได้มีฉากหนึ่งที่ได้อยู่ด้วยกันก็คือเดินสวนกันก็ไม่ได้แบบเอกอนก็ได้แสดงท่าทีเมินเฉยนะครับไม่รู้ว่าพี่แกกำลังโกรธอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีกระจิกกระใจจะคุยสักเท่าไหร่นะพอพูดถึงเฮเลนานะครับก็จะพูดถึงไม่ได้ระหว่างความสัมพันธ์ของเฮเลนากับทางอาริเซนนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ในคณะเขียวเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยก็ต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วแม้กระทั่งเฮเลนาก็ไม่ไว้ใจแม่ตัวเองนะครับที่ยามคนต้องการแม่ตัวเองก็ไปอยู่กับทางคริสตันนั่นเองแล้วก็แน่นอนครับตัวละครลับอีกตัวหนึ่งของเราก็คือพี่ฮิวส์แฮมเมอร์ช่างตีเหล็กที่ตอนนี้ครับรู้สึกเหมือนจะไม่พอใจกับทางเจ้าชายเอกอนแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับการขนส่งสินค้านี่พื้นทะเลนั้นได้ถูกตัดขาดได้เนื่องจากกองกำลังของลอร์ดเวลาเลียนอย่างลอร์ดคอลิสนั่นเองครับผมที่ได้ทำการตัดการขนส่งทางทะเลนะครับทำให้สินค้าอาจจะไม่ไปถึงคิงแลนดิ้งซึ่งตอนนี้ครับก็ได้ประสบปัญหากับความอดอยากนั่นเองครับผมก็เป็นไปได้ว่าฮิวส์แฮมเมอร์ในอนาคตนะครับจะย้ายข้างนะโดยรวมตอนนี้นะครับได้เรตติ้งไปทั้งสิ้น5ดาวนะครับถ้าเกิดว่าดูในแอป HBO GO เนี่ยมันจะมีจัดอันดับดาวใช่ไหมโดยตอนที่แล้วนะครับตอนที่1นี้ได้ 4.5 นะแต่ตอนนี้ได้5ดาวเลยนั่นเองครับผมแปลว่ามันเด็ดจริงก็รอดูกันต่อไปในเอพิโซดหน้าครับซึ่งตัวอย่างนี้ผมได้แกะไปก่อนหน้านี้ครับก็จะมีหลายฉากที่มันไม่ได้ใส่เข้ามาในเอพิโซดนี้นะผมก็ยังงงอยู่ว่ามันจะใส่มารวดเดียวได้ไงโดยเอพิโซดนี้ครับเนื้อหาค่อนข้างยาวครับ1ชั่วโมงกว่าๆถือว่ายาวพอสมควรนะครับยาวกว่าตอนที่แล้วด้วยแต่ว่าโอ้ดูแป๊บเดียวจบเลยนะครับสำหรับ House of the Dragon สำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ